อ๋อตกใจหมดเลยเอาเชิญครับผมสวัสดีครับค่ะอาจารย์หรอคะเกือบไม่ใช่ครับอ๋ออาจารย์รักษาหรือเปล่าคะเกือบไม่เอสขาแพงอยากได้เกือบไม่ใช่มันแปลว่าอะไรเนี่ยเกือบไม่ใช่มันแปลว่าอะไรอาจารย์ลุงบอกเหรอคะนั่นสิเกือบไม่ใช่ครับผมตอบว่าเกือบไม่ใช่คืออะไรเนี่ยเอาแปลสิศิลาพรพูดค่ะเข้าใจฟังให้ดีโอเคค่ะเอาฟังนะปรับภาษาก่อนคุณบอกว่าอาจารย์ใช่ไหมคะอ๋อค่ะลุงบอกค่ะเอาฟังก่อนฟังอย่าหัวเราะคุณถามผมว่าอาจารย์ใช่ไหมคะผมตอบว่าเกือบไม่ใช่หมายความว่าไงเกือบไม่ใช่มันแปลว่าอะไรเกือบว่าเกือบไม่ใช่แปลว่าใช่ค่ะเออต้องแปลให้ทันในภาษาลุงไปงั้นนะภาษาขาแพงค่ะนิ้วโป้งขวานะคะมันเหมือนซนนะคะแล้วมันก็มันรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายเลยค่ะมันตึงตลอดฟังเฮ้เดี๋ยวหัวเราะอยู่หัวเราะฟังหยุดถ้าผมพูดปุ๊บฟังคุณต้องหยุดไว้ก่อนผมจะเป็นคนที่ดักภาษาโอเคนะครับคุณใช้คำว่ารักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายคำว่ารักษาหมายความว่าไงครับก็ไปหาหมอแผนปัจจุบันนะคะที่ผมคุ้มขาแพงนะคะเอาล่ะเข้าใจผมนะคำว่ารักษาคำเดียวมันแปลว่าอะไรครับหมายความว่าไงคำว่ารักษาก็ไปหาหมอค่ะแล้วก็กินยาแล้วอย่าพูดถึงหมอไม่ต้องพูดถึงหมอไม่ต้องพูดถึงหมอคำว่ารักษาคำเดียวคือภาษาในเวลานี้มันแปลว่าหรือว่าหมายความว่าไงคำว่ารักษาก็เมื่อก่อนก็เคยไปหาลุงหมอที่นู่นนะคะนานมาแล้วค่ะแต่ไม่เคยรักษาทางโทรศัพท์นะคะวันนี้มีโอกาสเอาฟังเมื่อก่อนนี้เคยไปหาลุงหมอนานมาแล้วฟังผมเป็นคนที่ดักภาษานะครับแล้วก็บางทีคุยก็ในหายเลยรู้ไหมครับเคยมาหาลุงเงาะนานมาแล้วถามว่าคราวนู้นมาหาลุงเงาะลุงเงาะช่วยอะไรหรือว่ามาขอความช่วยเหลือจากลุงเงาะเรื่องอะไรครับอ๋อตอนนั้นก็เป็นหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะคะเป็นแบบเจ็บคอเหมือนอะไรอย่างเงี้ยครับที่ทำให้ลุงช่วยรักษาแถวคอนะคะช่วยรักษาอีกแล้วแปลว่ายังไม่เข้าใจคำว่ารักษาความหมายของภาษาคำว่ารักษามันแปลว่าอะไรมันหมายความว่าอะไรนานมากจำไม่ได้แล้วตอบเพื่อนไปด้วยเอาพอฟังผมทีนี้ครับผมพยายามถามให้คุณตอบว่าคำว่ารักษาแปลว่าตีภาษาไม่แตกฟังให้ดีนะคำว่ารักษามันแปลว่าเก็บไว้เช่นคุณรักษากระเป๋าสตางค์ของคุณงงไหมครับคุณรักษาสิ่งของของคุณประจำตัวของคุณนั่นเขาเรียกว่ารักษาแปลว่าเก็บเอาไว้หอบเอาไว้ห่อเอาไว้ใช่ไหมครับนั่นคือความหมายของภาษาคำว่ารักษามันแปลว่าเก็บเอาไว้ห่อเอาไว้หนีบเอาไว้พับเอาไว้มันแปลว่าอย่างนั้นคำว่าภาษาคำว่ารักษามันแปลว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคุณเจ็บมาตั้งหลายปีแล้วไปให้หมอเขารักษาแล้วปีแล้วมันจะหายทีเนี้ยงงไหมครับยังงงอยู่หรือเปล่าครับงงภาษาเนี่ยฮัลโหลยังงงอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยอ๋อไม่อะค่ะต้องใช้ว่ากำจัดนะฮะกับลูกงงต้องบอกว่ากำจัดโอเคไหมไม่งั้นไปต่อไม่ได้นะแต่ผมก็จะไม่ไปด้วยต้องเปลี่ยนภาษาให้ได้ครับนะๆๆเพราะภาษาเนี่ยมันเป็นค่านิยมภาษาเนี่ยภาษาเนี่ยเป็นทั้งศิลปะเป็นทั้งวัฒนธรรมและเป็นตัวที่สร้างค่านิยมงงไหมครับคำว่ารักษามันแปลว่าเก็บเอาไว้มันเจ็บมันปวดถามว่ามันดีไหมเนี่ยตอบคำว่าเจ็บปวดถามว่ามันดีไหมครับตอบครับไม่ดีค่ะแล้วจะรักษาทำไมทีนี้ก็กำจัดได้ไหมทีเดียวเห็นไหมครับใช่นะเข้าใจชัดหรือยังครับทีเนี้ยอย่าหัวเราะเวลาเรากำลังพูดตรงนี้มันเป็นทางการกันนะครับโอเคนะเอาล่ะทีนี้กลับมาถึงหัวแม่เท้าทีเดียวที่ว่ามันซนๆเนี่ยโอเคนะ
พอเข้าใจภาษาปุ๊บเดี๋ยวมันจะหายพร้อมยังครับอันนี้พวกมีนิ้วเดียวนั่นแหละฟังตามคำบอกครับอย่ายาวทีนี้มันตกลงภาษาเลยคือเข้าใจแล้วเนี่ยผมจะว่าความเข้าใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดผมให้ความสำคัญถึง 80% นะภาษาที่เกิดความเข้าใจนะพอเข้าใจปุ๊บหน่อยเดียวก็จะหายโอเคนะครับพร้อมยังครับเอาฟังเสียงลุงให้ดีได้ใช้ small talk บ้างครับตอนนี้ดีมากอ้าวสูดหายใจไปลึกๆทั้งจมูกทั้งปากเชิญนักลั่นนานๆฟังเสียงลุงให้ดีนะเตรียมตัวทำตามคำบอกเท่านั้นจับลูกสะบ้าหัวเข่าขยับขยื่นเคลื่อนที่เช่นนั่งเหยียดขาไปสักหน่อยนึงเนี่ยจับลูกสะบ้าหัวเข่าขยับไปขยับมาซ้ายขวาซ้ายขวาขยับไปเถอะครับนะไอ้ข้างที่มันปวดข้างขวานั่นแหละครับหัวไม่ตึงแล้วก็กระดกข้อเท้าแบบเย็บจับนะกระดกไปกระดกมาเนี่ยนั่นแหละขยับลูกสะบ้ากระดกไปกระดกมานะครับทำไปด้วยฟังเสียงไปด้วยครับไม่เกิน1นาทีต่อไปนี้เบี่ยงฝ่าเท้าซ้ายขวาซ้ายขวาขวาซ้ายอย่าลืมกระดกฝ่าเท้าแบบเย็บจับยืนขึ้นดีกว่าแง่ยืนตรงดีกว่าเขย่งเนี่ยให้ส้นเท้ามันขึ้นส้นเท้าลงพื้นส้นเท้าสูงจากพื้นเนี่ยเขาเรียกว่าเขย่งงอเข่าเตะขาเปรี้ยงไปอยู่กับลูกงอถามว่าเป็นจังไดครับผมเป็นจังไดครับก็ยังมีอยู่นิดนึงนะคะก็ยังถ้าขึ้นหน่อยอะค่ะแต่มันเป็นมันต้นขาที่มันขึ้นไปยังอยู่อะยังอยู่เหมือนเดิมหรือว่าหายไปบ้างก็ยังอยู่เหมือนเดิมเหมือนกันนะคะฟังเมื่อกี้ผมให้ขย่งปลายเท้าใช่ไหมครับได้ทำไหมครับขย่งส้นเท้าได้ทำไหมครับได้ทำไหมครับทำนะคะอย่าหัวเราะเวลาพูดกับลุงเนี่ยทำไมจะแค่ไปด้วยเสียบุคลิกภาพแมวนะถามว่าบอกให้เย็นขย่งเมื่อกี้ทำไหมครับทำแน่นะพูดชัดๆนะฮะพูดชัดๆอย่าพูดอ้อยแอ้วไม่เอาผมเป็นคนที่ปล่อยเสียงเต็มร้อยนะทางฝั่งผมก็ปล่อยเสียงเต็มร้อยเหมือนกันนะครับมันจะได้สื่อกันได้เพราะว่าเรื่องของภาษาที่สำคัญมากๆนะโอเคนะเอาล่ะฟังใหม่เนี่ยครับต่อไปนี้เอาฝ่าเท้าซ้ายขยี้หัวแม่เท้าขวางงไหมครับภาษาเนี้ยเอาฝ่าเท้าซ้ายเหยียบหัวแม่เท้าขวานั่นแหละเหยียบขยี้นะฟังเสียงด้วยขยี้ไปด้วยครับเอาละงอเข่าเตะขาสะบัดเปรี้ยงเลยไปของไม่ดีเดี๋ยวไปอย่าเก็บมันเอาไว้อย่ารักษามันเอาไว้ไปไหนก็ไปว่าไปตรงไหนไม่มีที่ไปอยู่กับลูกหมอเดี๋ยวพูดเดียวแค่นี้ก็จบแล้วโอ้โอเคไหมสังเกตกว่านั้นไม่ต้องตอบครับขยับไปยิ้มสิ
เอียงซ้ายเอียงขวาเอาเองคิดเองบ้างครับทำผมช่วยตั้ง80-90%แล้วคุณก็ช่วยตัวเองเพียง10%นั่นเองนะครับขยำขยี้เอาเอาละถามว่าเป็นจังได้ครับผมก็ดูที่แล้วเหมือนกันให้ชัดๆฝั่งคุณมันเป็นความรู้สึกล้วนๆเลยผู้ให้กับผู้รับมันคนละความรู้สึกมันคนละอารมณ์ผู้รับต้องบอกได้ก่อนหน้านี้กับเดี๋ยวนี้ตรงกลางคือภาษาที่เราสื่อสารกันตรงกลางสำคัญนะครับเบาขึ้นนะคะแต่ว่ามันก็ยังตึงๆฟังคำว่าเบาขึ้นนะเมื่อกี้เราพูดว่าเจ็บปวดนะตอนนี้มันเหลือตึงใช่ไหมครับฟังให้ดีก่อนเบาขึ้นนะถ้าหากว่าจับชั่งกิโลได้มันหายไปกี่กิโลครับเหลือกี่กิโลก็เบาขึ้น80%ได้โอเคดีมากพอใจไหมครับพอใจแน่นะพูดให้มันเต็มปากครับอย่าหัวเราะเดี๋ยวก็ตีนะเอาเสียบุคลิกภาพแล้วหัวเราะอย่าทำนะครับเวลาพูดเป็นไงเป็นการที่ไหนก็ตามครับขอร้องนิดหนึ่งมันเป็นการสื่อสารในการหนึ่งทำให้เราอะไรจะไปพูดจาการงานนู่นนี่เสียบุคลิกภาพได้รับความเชื่อมันจะขาดความเชื่อถือในการพูดจานู่นนี่นั่นโอเคไหมครับรู้จักลุงหอกลุงขออนุญาตแนะนำอย่าหาว่าสอนแนะนำโอเคไหมครับเป็นคนที่ขอบคุณค่ะโอเคนะฮึ่ยแล้วก็ตีนะเอาเห็นไหมมันเป็นนิสัยไปเลยนะต้องคอยทักนะฮะนะต่อไปอย่าฮึ่ยห้ามไม่เอานะโอเคไหมครับหางเสียงนั่นดีแล้วค่ะมันไม่แน่กว่าพอใจแล้วค่ะพอใจแล้วฮึ่ยอย่างนี้โอ้ใช่ไม่ได้ครับโอเคนะกี่เปอร์เซ็นต์ครับ80%ตกลงพอใจเนาะเอาล่ะตกลงแค่นี้ครับสวัสดีครับกว่าที่จะรู้เรื่องกันนะพี่เอ้ยลุงก็ยอม ไม่เป็นไรลุงไม่มีปัญหาหรอกลุงก็อยากจะช่วยทั้งนั้นแหละความจริง